ตอนที่13ปล่อยฉันไปเถอะผมไม่ได้บอกคุณแต่แรกผมไม่ดีเองผมจะไม่ทำอีกคุณเฝิงคะตอนนี้คุณติดอยู่ในเกมเอาตัวไม่รอดแล้วจะปกป้องฉันได้ยังไงคุณลองไปใช้เวลาคิดให้ดีก่อนฉันจะใช้ชีวิตของตัวเองคุณเฝิงคะนี่ดึกมากแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะหันชิงที่ผ่านมาไม่เคยจริงใจกับผมเลยสักนิดเลยเหรอคุณเฝิงคะคุณเป็นลูกค้าฉันกับลูกค้าฉันไม่เคยมีใจให้ใครค่ะหนังสือข้อตกลงการมอบฉันทะผมเคยรับปากไว้ว่าจะไม่ให้อินอีควบคุมคุณได้ผมจัดการแล้วคุณต้องการแบบนี้ใช่ไหมใช่คุณโกหกอยู่ใช่ไหมคุณปากไม่ตรงกับใจใช่ไหมคุณต้องการแบบนี้จริงๆเหรอใช่ดูแลตัวเองดีไม่เคยเสียหลักการเพื่อเงินทองแต่วินาทีนี้ฉันกลับหวังให้ฉันรักแค่เงินเพราะการรักเงินจะไม่มีวันทำให้ฉันเสียศูนย์คุณเฝิงขอโทษค่ะยกโทษให้ฉันที่ไม่เป็นตัวเองด้วยฮัลโหลฉันทำตามที่คุณบอกแล้วฉันเล่นกับเฝิงซื้อเฉียนเสร็จแล้วฉันจะรักษาสัญญาไปจากหัวจริงซะปล่อยตัวพ่อฉันหัวจริงกรุ๊ปเ
คุณอินทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเธอลาออกแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะถ้ามีอะไรเธอจะรีบรายงานหันชิงอย่าคิดว่าไปแล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้แต่ฉันไม่ได้สิ่งที่ต้องการเธออย่าหวังจะมีความสุขพ่อคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าไม่อยากถูกใครข่มขู่เหมือนวันนี้อีกพ่อต้องเชื่อหนูอย่าเล่นการพนันอีกนะหันชิงหยุดเลยนะที่จะไปไหนฉันยังไม่ได้ถ่ายเลยนายสิฉันอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อก่อนแกเคยทำลายฉันตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วต้องเจอกันหน่อยดูสิจะยังเก่งอีกไหมทุกคนถ่ายที่นี่น่ะโถเป็นนักกู้ชีวิตคู่จะทำไปเพื่อหวังผลจะเอาเงินคนรวยที่นี่แอบสะกดรอยฉันติดเบื่อว่าฉันเป็นเมียน้อยที่นี่แหละจำหน้าไว้ให้ดีที่นี่มันนักต้มตุ๋นกดติดตามไปเลยตอนนี้เรากำลังไลฟ์ให้ทุกคนดูหน้าไว้ยังเน่น่ะยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินหานชิงไม่มีเฟิงชิงเฉียนก็ไม่มีใครคุ้มกระลาหัวทุกคนดูให้ดีนะนักต้มตุ๋นคนนี้ต้องถูกแชร์ให้โลกรู้ใช่แล้วที่นี่มันนักต้มตุ๋นมีอะไรคุณผู้ช่วยหาแล้วฉันกำลังมีปัญหาถ้ารีบมาเร็วๆครับว่าไงนะตอนที่14ปัญหาไม่จบสิ้นจดหมายลาออกหันชิงแผนการรับซื้อคุยไปถึงไหนแล้วคุณหลินคุณจัดการเรื่องตัวเองก่อนดีกว่าผู้ช่วยหานี่ตาถึงจริงๆนะพอรู้ว่าหัวจริงพึ่งไม่ได้ก็มาหาฉันมาเป็นผู้หญิงของฉันนี่สิคิดถูกต้องลองเข้าใกล้หานชิงดูอีกสิเธอสำคัญกับนายมากเลยก่อเรื่องวุ่นวายเพื่อผู้หญิงคนเดียวมีองค์หญิงตระกูลอินแล้วยังอยากได้หญิงอื่นอีกกล้าดียังไงถึงทำกับพี่เขยฉันแบบนี้ยังดีที่ผู้ช่วยหารฉลาดรู้ว่านายน่ะแค่หลอกใช้เธอนะครับไปจัดการปัญหาเน่าเฟซในบริษัทน้าก่อนเถอะครับหวังว่าอีกไม่กี่วันนายจะยังอวดดีเหมือนวันนี้ได้นะฉันไปละมีอะไรท่านประธานเจ้าผู้ช่วยขาดแล้วเธอกำลังมีปัญหาท่านรีบมาเร็วๆครับว่าไงนะใช่ไอ้คนนี้แหละทุกคนดูหน้าไว้ให้ดีหน้ามันเอาไว้ดูหน้ามันเอาไว้ได้โอ๊ยพวกคุณดูตัวเองด้วยอาชีพของฉันหานชิงคือช่วยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในชีวิตคู่ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาโดยไม่ละเมิดต่อกฎหมายมีที่นี้ฉันสาบานได้ว่าไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายแล้วพวกคุณล่ะพวกคุณกล้าสาบานไหมคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคู่คนอื่นฮะหานชิงแล้วที่แกไปยุ่งกับชีวิตคู่ของประธานฝนจะถูกไล่ออกจากหัวจริงหลักคืออะไรหานชิงไม่มีประธานฝนแล้วดูซิยังจะกล้าอวดดีอยู่ไหมใครบอกว่าผู้ช่วยหานถูกไล่ออกกันไม่ได้ถูกไล่ออกเหรอฉันยื่นจดหมายลาออกให้ผมก็จริงแต่ผมไม่อนุมัติเธอจะเป็นคนของผมเป็นใครเนี่ยทำไมถึงถ่ายอีกเลยเก็บก็ได้ฟังไม่รู้เรื่องเหร
ใส่หัวไปไปเถอะไปเถอะไปดีกว่าไม่พูดอะไรหน่อยเหรอฉันพูดสิ่งที่ควรพูดไปหมดแล้วทำไมอากาศดีเลยมาเดินเล่นเหรอผมกลัวคุณถูกรังแกทำไมใครรังแกฉันคุณก็จะปกป้องเหรอฉันว่าใครรังแกคุณผมก็จะปกป้องในฐานะอะไรล่ะคุณนายฝึงเป็นไงคุณล้อเล่นเก่งจริงๆคงจะยงเสียงยงเธอเย็นสุดท้าย情节总是不免我陷于醉眼心里虚浅却无人幸免ขอโทษนะผมซื้อชิงฉันไม่มีทางเลือกและเลือกไม่ได้ด้วย断野火灼之眉间总是不解我要怎么解好几七天สถานฝืนเพื่อให้ผู้ช่วยหารได้สัญญานั่นคืนจะต้องต่อรองกับนายใหญ่อินคุ้มเหรอครับที่ให้ทำเรียบร้อยครับมีเธอก็สบายแล้วอินอีจี้ไว้จุนจะเข้าคุกแล้วจะไม่ทำอะไรหน่อยเหรเธอว่าใครรังแกคุณผมก็จะปกป้องในฐานะอะไรล่ะคุณนายฝืนเป็นไงคุณล้อเล่นเก่งจริงๆเมื่อเผชิญหน้ากับความอยู่รอดความรักเป็นสิ่งอ่อนแอที่ไร้กำลังที่สุดเสมอฉันไม่เคยเสียใจที่ได้พบคุณแต่ครั้งนี้ต้องลากันจริงๆแล้วฝงซื่อเฉียน